สวัสดีครับเปิดคลิปเลยแล้วกันมาถึงวันที่ลองวันสุดท้ายแล้วที่ได้ถ่ายมาคือผมอยากให้วอล์กนี่เป็นเกี่ยวกับว่าวอล์กจับชายแล้วกันเอามั่วหมดใส่มั่วแบบคือไปไหนซื้ออะไรก็มั่วไปหมดไม่ว่าจะเป็นการลองเสื้อผ้าหรืออะไรแบบนี้แต่ยังไม่ได้ลองเสื้อผ้าให้ดูเดี๋ยวพุ่นนู่นแหละไปที่ไทยเล่นคอนเสิร์ตเดี๋ยวผมจะแต่งตัวที่ผมซื้อเสื้อผ้าไปหนักไปทางกางเกงยีนเสื้ออะไรก็ไม่รู้ซื้อไปเปิดมาดูกันว่าเดี๋ยวเป็นยังไงนะครับผมก็จะลองกินลองชิมลองทำนู่นนี่นั่นจะได้ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับรออะไรคะเนี่ยเนื้อมีคนหิวบีฟสักอันว่าสกอลสกิวเวอร์สไอ้คุณไม่จ่าไอ้คนเหนียวร้องคงดีไม่มีเดี๋ยวไปชิมปูอร่อยไม่เจ๋งแรงที่รอรอแป๊บเดียวเองต่อคิวทั้ง2คิวอ่ะเป็นการรอที่ทรหดที่สุดละแล้วพี่คนขายไม่ได้จะทักทายอะไรกันเลยนะเออเขาทักทายแฟนเพลงกันเลยผมรู้สึกเหมือนแบบขึ้นลิฟต์กับคนที่ไม่กับคนที่เรากำลังเกลียดอยู่ต้องกดลิฟต์ให้แต่ก็ไม่อยากคุยอย่างเงี้ยล่ะคือยังไงกดลิฟต์ตามมารยาทเอาหมดแล้วรสชาติเหมือนปูอัดแต่ไม่ใช่ปูอัดเป็นความเป็นลูกชิ้นแต่กินปูมันเป็นปูบวกปลา100บาทได้ก็มัน40บาทอ่ะไม่ใช่600เย็น180สิมีความแป้งไหมไม่ค่อยมีความลูกชิ้นปลาแต่เป็นกลิ่นปูเงี้ยมไม่ต้องกินแล้วข้าวเย็นนะแต่ว่าลุงมันไม่กินดีนี่อร่อยคุณเปรี้ยวหอมหอมเป็นโซดาของเราว่าพี่แบงค์ชอบเนี่ยพี่แบงค์พี่บิวสายหวานเราคิดว่าอร่อยแต่เรากินเยอะไม่ได้มั่วพลาดงานเข้ามาในร้านนี้แล้วก็ที่มาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสายญี่ปุ่นเลยเป็นเหตุมันตึบแต่ปากมีราคารสชาติงงนี่แหละสับปะรดญี่ปุ่นแท่งละแท่งละร้อยมันจะสู้เชียงรายได้ไหมสู้เชียงรายได้ไหมความจริงที่ปากกดฮะหวานไหมคือเปรี้ยวเปรี้ยวหวานโอเคหยุดไปแล้วหากินข้าวกันดีกว่าโอเคดีอ่ะดีนะลองเลยนะครับเอาเลยครับอร่อยมากเลยรอดแล้วอร่อยมากอย่างนี้จริงๆราคาไม่แพงเกินคือเป็นร้านที่อยู่ในซอกเลยนะในซอกนิดนึงไม่ได้อยู่ในเส้นใหญ่เดี๋ยวเราแปะหมุดไว้ให้แล้วกันนะทุกคนเผื่อใครอยากมาอร่อยแล้วก็ใช่สั่งได้ไม่ลุกไม่ลุกเราก็เชียร์ราคาไม่แรงอ่ะนะราคาน่ารักเลยอ่ะเนี่ยเช้านี้ไปตามร้านขนมโตเกียวกันจะเจอไหมเนาะยังไงสู้ดีไหมแล้วเชียวจืดไหมอ่ะไม่จืด
อร่อยไม่มีใครมาล้มล้างชอบอะไรขนมหวานฮะลองรีวิวดูลองชิมดูนะครับก็จะเป็นแบบวาราบิโมจิเมนูของไทยทั้งหมดชิมก็หวานแล้วว่าเธอไม่ชอบมันเป็นแบบคือแบบโมจิโรยชาเขียวอันนั้นคืออะไรเอ่ยไม่รู้เป็นต้มงาวุ้นเหลืองเหมือนพวกพุดดิ้งแต่มันกินพุดดิ้งถั่วเหลืองงากินถั่วอะไรเงี้ยแรงจังหวะกินอันแรกมันรู้สึกแปลกๆแต่พอกลืนลงไปมันหอมนะอืมใช่มันหอมหอมขึ้นจมูกเลยนะที่ไปแล้วกินได้ไม่ใช่ของปลอมก็กินได้หมดทั้งโต๊ะอ่ะอันนี้อร่อยนะปลาหมึกมันเป็นปลาหมึกปะเขาปรุงรสมาออกหวานหน่อยหวานเปรี้ยวๆนิดนึงแต่ว่ามันไม่คาวเลยไม่มีกลิ่นปลาหมึกใช่ไม่มีกลิ่นปลาหมึกมีแต่เท็กเจอร์ปลาหมึกดีอืออร่อยมันจะหวานๆความเค็มๆเจอใครมาดีใช่เมื่อกี้คนเขาบอกว่าอยากได้วาซาบิใช่ปะเราเกือบจะอ้าปากขอแล้วแต่ว่ากินก็กินเลยนะใครส่วนใหญ่ร้านซูชิเขาจะแบบว่าปั้นวาซาบิมากับก้อนซูชิแล้วชิ้นใหญ่ปะเอาเรื่องมองโอเคอ้าไปชิ้นแรกเอาชิ้นนี้เลยเงียบตามเพลงไหมน่าตามเพลงเลยชินมากเฮ้ยดีไหมดีมาเนื้อใหญ่หวานร้านนี้ไม่ได้ขายซูชิเป็นหลักนะทุกคนเพราะว่าเขาจะเน้นเป็นไอ้เจ้าปลาไหลอันนี้คืออะไรร้านนี้ผ่านเราแปะผ่านเรื่อยเดินผ่านอ้าวขอโทษที่ไม่ได้แก้โมใครปลาอย่าถามชนิดปลากับฉันเราไม่รู้เรื่องปลาเรารู้ปลาเป็นศูนย์ไม่ต้องจิ้มเลยไข่ไม่เค็มแล้วใช่จะบอกว่ามันเค็มพอเค็มอร่อยเลยโอเคThis is a video, นะ คอนเฟิร์มแล้วเขาจะมี2เวลาทุกคนเปิดปิดป้ายนี้อยู่ในซอยป้ายร้านนั้นเอาไปจากป้ายร้านนี้ถูกแล้วตัดไม่ค่อยหวานนี่หวานมาดูก่อนอะไรเอ่ยเนื้อข้าวแรกเนื้อข้าวเนื้อเสิร์ฟพร้อมเนื้อต้องดูว่ารสชาติของข้าวอร่อยอร่อยมากดูใช่ไหมเป็นข้าวมาแบบสดเอาต้องคนTwo hours later ลองชิมครับผมเมื่อกี้ชิมแล้วดีโคตรอร่อยเอาชิมชุบก่อนนะคุณไม่ต้องถืออร่อยแล้วเหมือนเนื้อนี่สิข้าวเปรี้ยวอร่อยแฮปปี้นะวันนี้ชิมปลาหน่อยไหมคืออะไรอ๋อเนยขาวบดหมูปลานี่น่ากินอร่อยโอเคจบที่อร่อยนะครับข้าวไข่หมูข้าวหน้าไข่ข้าวหมูหอมนะหอมไม่หิวชิรอด้วยอ
การใส่ชุดกิโนของคุณชายความรู้สึกมันคล้ายๆกับใส่จีวรตอนผมบวชแน่นแบบนี้เลยเหรอไม่แน่นเท่านี้แต่ว่าคล้ายๆความรู้สึกแบบว่ามันจะใส่หลายชั้นเดินยากหน่อยเดินต้องถลุกขึ้นมาและเกิดเราไม่คุ้นเกือบพร้อมกับสังขารที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงนี้ทำให้เดินยากหน่อยโอเคแต่ว่าห้องนี้ก็ใส่ชุดซูโม่เดี๋ยวไม่มีขนาดนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน20นี่คืออะไรเอ่ยราเมงโคตรอร่อยนี่คือเป็นโคเลสราเมงเราคิดว่าแบบมันจะไม่อร่อยตอนวันนั้นเรากินแล้วตอนนั้นเรากินบะหมี่เป็นอาหารจีนไม่ใช่ราเมงอันนั้นจะไม่ถูกปากคนพอมากินนี่คือแบบสู้เป็นเดียวบ้านเราได้เลยเฮ้ยแล้วมาตรฐานคุณสูงแล้วตอนเนี้ยกล้าพูดอร่อยชอบมากเลยถ้ามีหมูสับไส้อ่อนๆด้วยเดี๋ยวแต่ร้านนี้ดีนะมันกลมกล่อมดีอร่อยกลมกล่อมอร่อยมากลองเส้นหน่อยเส้นญี่ปุ่นเขาต้องดูดเส้นแรงๆนะซื้อแรงสมกับที่เดินผ่าลมหนาวไปแล้วอุ้ยเขาเรียกรถไปหอบไหมไม่เคยเออนี่คือครั้งแรกว่าตัวเองจะสู้ไหวแต่ว่าพอจะจริงตอนแรกผมนั่งขอบด้วยไงมันเราจะหลุดออกจากเครื่องแล้วมันน่ากลัวมากผมเลยจับแน่นเลยกรีดลั่นเลยเมื่อกี้เล่นAmazing Spider-Man นี่อ่ะอยู่ข้างหน้านี่เลยชอบมากมันเป็น 3D แบบว่าเราจะเป็นเหมือนผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยเหมือนไม่ได้ช่วยอะไรเขาผู้ประสบภัยแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์เออเขาสู้กันอยู่เป็นแบบว่าเด็กเล็กเล่นได้อันนี้เรามีฟาสพาสก็เลยเข้าไปเล่นแบบว่านี่เหมาะสำหรับผมสุดละเดี๋ยวไปเล่นแฮร์รี่ขึ้นมาวันนี้แหละเก็บตกรีวิว Universal ของคุณ Universal จะเอาหน่อยก็ไปเล่นค่อนข้างน่าจะครบกับครบนะพาดที่ตรงจุฬาสิกปาร์คอ่ะมันมีรถไฟมันไม่ได้ไปนั่งแต่ก็ไม่เป็นไรฮะที่ยังไม่ได้รีวิวก็คือมีไปจอคือแบบเขาก็จะให้พายเรือแล้วก็นั่งเรือแล้วแบบมันก็จะมีฉลามอยู่ในน้ำจำลองสถานการณ์เหมือนในหนังอะไรเนี่ยอุ้ยก็ตื่นเต้นดีนะมันได้อารมณ์อ่ะก็ชอบอันนี้ชอบจอก็ชอบแล้วก็มีอันนั้นสตันแมนเออใช่ Waterworld อุ้ยนี่ดีมากอันนี้ชอบอันนี้ประทับใจมากการสู้กันระหว่างสองฝั่งระหว่างท่านนายพลกับตัวพวกกลุ่มพระเอกพระเอกก็เป็นฝรั่งสาวฝรั่งกับหนุ่มฝรั่งเซ็กซี่แล้วก็หล่อเขาตกลงมาจากที่น้ำสูงมันประทับใจอ่ะมันเหมือนเราได้ดูการได้ทำหนังจริงๆได้ดูแบบสดๆอ่ะมันสนุกเป็นเหมือนละครเวทีอ่ะละครเวทีใช่แล้วก็มีอันนั้นมีแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์นี่เหมือนได้เข้าไปมันเป็นการเราลอยไปกับแฮร์รี่คือแบบสู้กับพูดผีสู้กับแบบพวกวิญญาณพวกวิญญาณต่างๆอ่ะเฮ้ยนี่ตื่นเต้นมากเลยผมเกือบอ้วกมันเวียนหัวพาเราลอยโอ้โหแบบโคตรสนุกเลยอ่ะแต่อันนี้ดีจริงเออแฮร์รี่นี่สนุกมากแฮร์รี่นี่แบบผมประทับใจเลยสนุกแล้วก็เสร็จจากไอ้ตัวนี้ข้างในผมก็เป็นมีข้างนอกเป็นรถไฟเหาะแบบขนาดรถไฟเหาะย่อมผมยังกรี๊ดอ่ะผมน่ากลัวจัดเลยนะใครที่กลัวแบบอะไรความเร็วอย่าไปเล่นนะแล้วก็มีนั้นละสุดท้ายเป็นจูราสสิกพาร์คเรียกนะฮะทำอะไรมาพี่ไปนั่งเรือลองแก่งลองแก่งนี่ตรงนี้เลยพี่มาสาวโอ้โหผมตายอยากมากแล้วนะนั่งหน้าสุดด้วยนั่งหน้าสุดสนุกนี่ผมให้น่ากว่าลองจากรถไฟหออันนั้นรถไฟหอยังไม่ได้อันนั้นจะหดสุดในนี้แล้วล่ะอาจจะไปเดินไลท์อีกทีนึงหรือยังไงไม่รู้เดี๋ยวไปดูในรถเสาก่อน
ท่องอาณาจักรไดโนเสาร์ในเมืองเขาไดโนเสาร์หลุดใช่ไดโนเสาร์หลุดแล้วเข้าไปในนั่นดูในป่าแล้วก็ไปถึงสุดท้ายทิ้งตัวลงอันนี้คือแบบโคตรสนุกแล้วก็เปียกอันนี้ก็น่ากลัวมากนี่เหรอที่เราแบบความรู้สึกเหมือนตกที่สูงลงไปอย่างนี้เราได้นั่งหน้าสุดริมสุดนั่งหน้าสุดดิ่งลงโอ้โหกรี๊ดเราประทับใจอันนี้ก็ชอบครับก็นี่ครับสวนสนุกไปต่างประเทศหรือที่ไหนอีกจะไปเจ็บไอ้ตัวที่มันเป็นรถไฟหอให้มันครบแต่ที่อื่นๆมันจะมีเครื่องไม่เหมือนกันนะก็อยากไปแก้มือเพราะผมกลัวมากคือไม่ใช่กลัวอะไรนะมันเหมือนเราจะหลุดออกจากเครื่องแล้วแบบผมนั่งขอบไงนั่งริมไงตัวเรามันเหมือนจะหลุดออกจากเครื่องนั่งถ้านั่งกลางมันผมว่าน่าจะอยู่ปลอดภัยอ่ะแต่พอนั่งขอบเรารู้สึกว่าเราจะหลุดมันหลงอันนี้เครื่องแรกใช่ไหมมันถึงเครื่องแรกใช่ไหมหมดสุดแล้วแบบผมไม่อยากเล่นอีกเลยมันน่ากลัวมากแล้วแบบเราจะตายอ่ะแบบกลัวตายเลยอ่ะไม่เล่นอีกเครื่องเนี้ยแต่ถ้ามีที่อื่นก็อยากลองทดสอบความปวดเอาสรุปอยากเล่นเลยไม่อยากเล่นกลัวแต่ว่าก็ยังเล่นอยู่เขาก็ประมาณนี้แหละฮะโอ้โหเสียงดีเกินประมาณ150,000150,000ใช่ไม่มีรถนี้คุณเก็บไม่ได้ได้กินเยอะมันจะไม่มีคิดว่าทริปนี้ก็ได้ประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรบูวามากครับต่อเติมฝันในวัยเด็กของตัวเองว่าแบบได้มาต่างประเทศต่างแดนอะไรนะคิดว่าในอนาคตอาจจะไปต่างประเทศพยายามที่จะเที่ยวต่างประเทศได้เยอะๆถ้ามีตังค์นะครับอันนี้ก็ไม่ได้แบบมีตังค์อะไรมากแบบผมก็เก็บตังค์ไว้แบบตั้งแต่แบบเริ่มทัวร์แรกๆก็เก็บตังค์ส่วนนี้ไว้แบบว่ามาเที่ยวอะไรเนี่ยไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยอะไรเยอะก็คุ้มที่เราเก็บตังค์มาแต่ต่อไปนี่อยากไปเที่ยวฝั่งยุโรปบ้างหรืออเมริกาแต่ว่าความฝันผมนะมันก็ไปอาจเป็นสิ้นเปลืองแต่ว่าผมมันเป็นความฝันติดต่างประเทศติดต่างจังหวัดคนนึงที่มีความฝันอยากไปดูวัฒนธรรมของต่างประเทศเขาบ้างพูดอะไรไม่เป็นหรอกภาษาเชี่ยวอย่างเดียวซื้อของกินเชี่ยงภาษาผมนั้นที่ผมมาต่างประเทศที่ผมใช้ได้คือนี้ชี้ให้คะแนนทริปนี้หน่อยว่าโอเคไหมโอเคเต็ม10ก็10เลยเพราะว่ามันก็สนุกเลยทำอะไรเองได้เดินทางด้วยตัวเองมันก็สนุกแล้วก็มันเหมือนได้เอาชีวิตรอดในนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกของคุณจอนะคะเป็นครั้งที่2ครั้งที่2ครั้งแรกเป็นทริปเป็นทัวร์พาคุณแม่ไปแม่พาพี่สาวแม่พี่แบงค์แม่พี่ป๊อปด้วยพี่เดือนก็น้องพี่แบงค์ก็เป็นทัวร์ไปกับทัวร์ก็นี่สะดวกนะทัวร์ก็ดีสำหรับแบบพาครอบครัวไปคือทัวร์เขาดูแลทุกอย่างไม่ต้องเดินเยอะสำหรับแบบเราแบบเป็นวัยรุ่นที่แบบเลือดร้อนถ้าเราอยากผจญภัยเราก็มาเองอย่างที่ผมมาเป็นการที่ต่างประเทศอาจจะมีไปทัวร์คนรอดูแต่ผมอาจจะมีไปทัวร์เดี๋ยวฝากในไทยที่วัยรุ่นพวกเรานะครับใครที่แบบมีความตั้งใจหรือแบบความฝันลองทำแล้วก็จนวันนี้ได้มาถิ่นดินแดนที่เราไม่เคยมาผมก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีวันนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนที่มีความฝันนะครับก็สู้ๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ありがとう。突然に出て、こうしたのを買ったの。クリックしていこうかな。はい。